เอาล่ะและเมื่อได้ซ้อมและได้เรียนรู้การร้องเพลงบนเวทีจากคุณครูขั้นเทพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้โอกาสการขึ้นเวทีจริงของน้องน้ำฝนก็มาถึงซึ่งน้องจะต้องร้องเพลงเวทีเดียวกับพี่ยิ่งยงในงานเลี้ยงตำรวจซึ่งจัดที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีงานนี้เสียงจะเพี้ยนหรือว่าน้องจะประหม่ามากน้อยเพียงไรเราต้องไปเอาใจช่วยน้องกันละครับเต้นเต้นน่ะหนูไม่เคยพูดอ่ะเราเสียงสั่นหมดเลยโอ้ยพูดให้มั่นใจพูดให้มั่นใจเอาเตรียมมือให้มั่นใจการขึ้นเวทีครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงสั่นประมาสั่นประมาค่ะเพื่อนหนูประมาหนูควรมองอะไรคะเพราะว่าเวลาประมาแล้วก็ไม่ต้องไปมองอะไรก็มองคนดูนี่แหละหรืออาจจะมองเลยเลยไปก็ได้มองเลยเลยเฉียดเฉียดเข้าไปไอ้ความประมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนถ้าเรามีความตั้งใจที่จะไม่ประมาสิ่งหนึ่งก็คือหายใจฉันจะต้องทำให้ได้ฉันจะต้องชนะมันตอนมาขึ้นเวทีอ่ะหนูว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แต่คือแบบคือหนูจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดเครียดอ่ะเราขึ้นเวทีอย่างเงี้ยหนูจะยิ่งเครียดตอนแรกหนูก็นึกว่าหนูจะทำไม่ดีเหมือนกันแต่คือรู้ความว่าแบบเนี่ยตั้งสติมีสติความไม่ประมาทความที่แบบเต็มไม่เครียดอย่างเงี้ยเราทำให้ดีที่สุดนะหนูคิดอย่างนั้นนะคะตอนนั้นแล้วก็ถึงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของน้องน้ำฝนเพราะเวลาของการขึ้นเวทีใกล้เข้ามาแล้วเรามาเอาใจช่วยเธอกันดีกว่าครับว่าการร้องเพลงในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีศิลปินเยอะแยะมากมายซึ่งก็มีนักร้องน้องสาวตัวเล็กๆนะครับอยากมาทดสอบในการร้องเพลงครับนี่คือน้องน้ำฝนครับปรบมือดังๆหน่อยครับท่านรายการทีวีจากแกรมมี่นะฮะสวัสดีเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำฝนเลยประชาอายุ15ปีเรียนอยู่โรงเรียนสตรีวัลคังมาจากรายการร้องดีช่องวันค่ะพร้อมยังพร้อมค่ะจะร้องเพลงอะไรก่อนดาวเรืองดาวโรยค่ะดาวเรืองดาวโรยครับจากนักร้องลูกทุ่งอาจจะย้องเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้แต่พี่จะนาวเองเลยกันครับเชิญเลยครับเชิญฟังเลยครับซึ่งจากรายการลองดีค่ะลองดีนะครับแหมลองดีได้ดีจริงๆนะครับเพลงนี้บทเพลงต่อไปน้องน้ำฝนเพลงอะไรจ๊ะลูกเพลงโรงแรมใจค่ะโรงแรมใจนะครับบทเพลงต่อไปให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับอีกหนึ่งเพลงนะครับใครจะให้รางวัลน้องน้ำฝนอีกไหมครับร้องดีเดี๋ยวได้รางวัลอีกครับไม่พูด
ท่ากับหัวหน้าแล้วตอนนี้ในห้องหัวใจน้องเคยให้พี่ค้างแรมรักสอบรักแสบรักแรมไม่เหลือเยื่อใยสุดจะพร้อมสุดจะพร้อมประเมินน้องน้ำฝนด้วยนะครับถึงแม้ว่าการร้องจริงจะมีอาการประหม่าและการสั่นอยู่บ้างแต่ก็เรียกได้ว่าทำได้ดีทีเดียวแต่หากอยากรู้จุดบกพร่องของตัวเองจริงๆก็ต้องไปฟังการคอมเมนต์จากกูรูรุ่นพี่อย่างพี่ยิ่งยงแหละครับเดี๋ยววันนี้ได้รางวัลด้วยน้องน้ำฝน 5,000 5,000 เท่าไหร่100ค่ะโอ้โหนี่เป็นประวัติศาสตร์นี่เป็นครั้งแรกจะร้องเพลงในทางเยอะขนาดนี้ใช่มั้ยใช่ค่ะนี่ไงเสียงอยู่ดีมากรู้มั้ยเสียงลูกกังวานเสียงเพราะมากต้องฝึกต้องฟังฟังเยอะๆลูกรับรองว่าทำได้ดีกว่านี้อีกนี่คือกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วทุกคนเห็นไหมนั่งฟังแบบปรบมือให้เราการร้องวันนี้ถือว่าร้องได้ดีทั้งสองเพลงเลยแต่เพลงเร็วเพลงสุดท้ายอาจจะมีแบบว่าขาดบ้างกระตุกตะกักมั่งแต่ว่าอันนั้นคือประสบการณ์ของเราเราฝึกต่อไปเรียนรู้ต่อไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาจจะมายืนเป็นซุปตาในเมืองไทยก็ได้ใครจะไปรู้แล้วครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้หนูขอบคุณทุกคนนะคะที่รับดูรับชมคือวันนี้หนูตื่นเต้นมากเลยหนูไม่คิดหนูจะทำได้ออกมาดีได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ยงมากค่ะที่ช่วยหนูไม่คิดจะมาได้ขนาดนี้ยินดีเลยมั้ยกอดดีโอ้ยหันหน้าไปนะก็ขอขอบคุณพี่ยิ่งยงค่ะคนแรกเพราะว่าพี่ยงคือคนที่ช่วยหนูตั้งแต่แรกจนถึงตอนสุดท้ายทั้งหนูมีกำลังใจและไม่ประหม่าขอขอบคุณพ่อแม่ที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณรายการลองดีที่ให้หนูได้มาลองได้มาทำในสิ่งดีๆลองในสิ่งที่ดีสิ่งที่หนูอยากทำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานลองดีของเด็กลูกทุ่งที่มีใจรักในการร้องเพลงลูกทุ่งอยู่อย่างเปี่ยมล้นและในวันนี้เธอก็ได้พิสูจน์ตัวเองบนเวทีแล้วว่าเธอนั้นก็สามารถเปลี่ยนจากความชอบเป็นงานที่ใช่ได้เหมือนกันซึ่งการลองดีร้องเพลงบนเวทีใหญ่ร่วมกับศิลปินครั้งแรกของเธอนั้นถึงแม้ว่าหน้างานจะมีความตื่นเต้นความประหม่าอยู่บ้างแต่ถ้าหากน้องมีโอกาสได้ขึ้นเวทีบ่อยๆเราก็เชื่อว่าโชว์ของน้องน้ำฝนนั้นจะต้องพัฒนาขึ้นจนสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนและคราวหน้าเราจะเปลี่ยนเอาความชอบมาเป็นงานที่ใช่เรื่องอะไรนั้นต้องมาติดตามทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นทางช่องวันและ OKMD TV ห้ามพลาดครับวันนี้มาถึงที่แนทก็จัดหนักจัดเต็มเลยค่ะก็ให้ลองดีหาชุดตามคอนเซปต์เวิร์กช็อปโฟโตกราฟเฟอร์นะคะมันเป็นคอนเซปต์ไฮสคูลมิวสิคัลค่ะก็นึกถึงแบบใสๆใส่กระโปรงสั้นๆแล้วก็แบบใส่เสื้อแบบเด็กๆอะค่ะเหมือนวัยเด็กก้าวผมถักเปียอะไรอย่างเงี้ยที่แนทก็ให้ลองเลือกชุดดูแล้วก็ที่แนทก็สอนว่าแบบให้เลือกเอาชุดไปเผื่อนะเพราะว่าบางทีมันก็มีปัญหาหน้างานนู้นนี้งานเยอะแยะมากมายเนี่ยก็เลือกมา try out all day